ที่คนติดเราไปเรื่อยๆเขาไปเรื่อยเราสมัยนั้นยังก็ได้ยินแต่ไม่ได้ยินเนี่ยเปลี่ยนเยอะมากไปแล้วก็มันก็เลยเปลี่ยนอะไรในรายงานตรงนี้ไปสาบานอะไรกับทำตามไม่ได้ตายนะตายเป็นนั่นเป็นนี่ตายเป็นบ้าเลยมีแต่ความคิดเราจะได้ของเล่นสาบานอะไรตอนนั้นเขาเป็นพระสมัยนั้นเป็นพระอย่างเดิมเลยด้วยจากหลายคนมาวัดกรุงเทพจะเรียนเรื่องภาษาผมแต่จะเป็นตัวแรกของวัดภาษาเทพนี้อาจารย์ร่างร่วมโดยตัวผู้มีของพ่อการหมดสัญญาที่นั่งอยู่ข้างหลังนี่คืออะไรทำไมต้องต้องหาการไม่ได้ต้องยังไม่ต้องรักษางานงานเยอะต้องถามกันอะไรกันเราท่านได้ที่ยังวิธีการนำเสนองานของโยมเนาะท่านก็ฟัง
นะคะโอเคแล้วทีนี้พอเวลาท่านมานำเสนองานผู้ส่งก็จะมานั่งฟังท่านนำเสนองานเมื่อฟังการนำเสนองานเสร็จแล้วผู้ส่งก็จะถามว่ากลุ่มเป้าหมายของท่านถูกไหมท่านไปเก็บข้อมูลมาด้วยรูปแบบไหนแล้วงานนี้มันจะไปต่อยังไงอะไรอะไรยังไงอะไรแบบไหนนะคะแล้วผู้ส่งนั้นก็จะคอมเมนต์ว่าให้ท่านไปปรับอะไรมาในเอกสารตัวนั้นแล้วเมื่อท่านนำเสนอเสร็จเดี๋ยวท่านก็เอาเอกสารชุดนั้นนั่นไปประบทความของท่านให้เรียบร้อยไปปรับตามที่เขาว่ามาว่าให้ทำแบบนี้แบบนี้นะครับแล้วอาทิตย์ถัดมาท่านนำเสนองานเสร็จปุ๊บกระบวนการสอบอันนี้ถือว่าท่านส่งงานแล้วท่านได้คะแนนแล้วและนำเสนองานท่านได้คะแนนถือว่าปิดจ็อบเรื่องนี้ไปแล้วนะคะเหลืออยู่แค่เข้าสอบซึ่งเข้าสอบมี2กระบวนการก็คือการเข้าสอบนำเสนอองค์ความรู้ของตนเองนะคะสอบโดยการนำเสนอองค์ความรู้ของตนเองอย่างเช่นท่านจะอาจจะมาพูดอยู่หน้าชั้นบางทีอาจจะบอกว่าอัตมาไม่ติดทางซูมแต่โดยส่วนมากแล้วโยมอยากให้เข้าสอบทางซูมนะคะแต่ถ้าเข้าสอบไม่ได้โยมก็จะให้มานั่งอยู่ต่อหน้าโยมนี่แหละแล้วก็จะอัดวิดีโอแล้วท่านก็พูดมาเลยว่าเรื่องของท่านที่ทำมาทั้งหมดเรื่องพิธีกรรมสะเดาะเคราะห์เนี่ยมันมีประวัติความเป็นมายังไงอะไรแบบไหนโยมจะให้พูดจนหมดเปลือกเลยนะครับให้หมดเปลือกเลยเนี่ยอาตมาลงไปสัมภาษณ์ให้โยมคนนั้นหนักวิ่งหนีไม่ให้อาตมาสัมภาษณ์อาตมาก็วิ่งไล่ตามจนสมองปลิวว่อนไปเลยนะเราก็ให้ท่านพูดไปนะครับจนจบเสร็จแล้วเรื่องนี้ก็คือมันจบแบบนี้มันสามารถไปพัฒนาหาอยู่หากินแบบนั้นแบบนี้มันเกิดองค์ความรู้อะไรโยมจะให้ท่านพูดของท่านไปแต่อย่าพูดนอกกรอบนะครับพูดในกรอบที่ท่านกำลังจะสอนเสร็จแล้วโยมก็จะถามไปสักประมาณ5-7คำถามแล้วท่านก็ตอบตรงนั้นมาถ้าท่านตอบได้ตาม5-7คำถามถือว่าท่านผ่านอันนี้ถือว่าการข้อสอบครั้งแรกนะคะสอบครั้งแรกกลั่น5จบแล้วนะการเข้าสอบครั้งแรกกลางภาคให้นำเสนอองค์ความรู้ของตัวเองนะแล้วทีนี้สอบปลายภาคจะเป็นแบบชี้แบบนี้ออกมานะอนุญาตให้เอาหนังสือของโยมยศพลาเข้ามาด้วยนะคะและจะเป็นชี้นะคะโยมก็จะถามนะโยมก็จะถามนะพิธีกรรมแกนมอเป็นความเชื่อของกลุ่มชาติพันธุ์ใดแล้วท่านก็ต้องเขียนลงไปว่ากลุ่มชาวไทยกุยปรากฏอยู่ที่หน้าไหนท่านก็ต้องไปเปิดดูในหนังสือว่าพิธีกรรมแกนมอมันอยู่หน้าไหนนะคะแล้วท่านก็ใส่หน้านั้นลงไปหน้านี้หน้านี้มีวัตถุประสงค์อย่างไรบ้างตอบมาถ้าในหนังสือนักเขียนอะไรท่านก็เขียนไปตามดังนั้นพวกนี้มันง่ายมากแต่เพียงว่าท่านจะต้องมีหนังสือแล้วก็มาเปิดตามแล้วก็รีบเขียนเปิดตามแล้วรีบเขียนแต่โยมจะให้สอบตั้งแต่8-9 โมงเช้าถึง3ฉะนั้นไม่ต้องรีบนะคะไม่ต้องรีบก็จะมีทั้งหมดเกือบประมาณ30หน้านี่แหละเอา30หน้าเนี่ยปริ้นออกมาแล้วก็ให้ทุกคนไปปริ้นแต่ละชุดมานะคะพอถึงเวลาเข้าสอบเดี๋ยวก็จะตรวจโอเค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 เรียบร้อยพอถึงเวลาเอาทุกคนเริ่มสอบได้ท่านก็เปิดไปเลยว่าอ่านอะไรอ่านมาแล้วนี้หน้าไหนท่านก็ไปเปิดเอาหน้านั้นเลยดูที่สารบัญมาด้านไหนเปิดไปที่สารบัญก็เขียนลงไปเขียนลงไปเขียนลงไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นการสอบวัดความรู้แล้วก็ส่งนะคะโยมก็จะไปตรวจตอนกลางคืนนะคะไปตรวจตอนกลางคืนนะคะบางทีอาจจะให้มีการทำแบบฝึกหัดกขคงกขคงเอาอย่างนี้นะคะเดินกับคนละพื้นฐานให้นักศึกษาไปออกข้อสอบงานของตัวเองมางานของตัวเองมาท่านละ30ข้อสมมติอาจารย์พระเทพออกข้อสอบสะเดาะเคราะห์มีความหมายตามพจนานุกรมว่าอย่างไรก็คืออะไรขอคืออะไรคองอคืออะไรแต่ท่านจะต้องสรุปข้างหลังให้โยมด้วยนะท่านก็ไปพิมพ์สีมาในพจนานุกรมนะสำหรับเพราะมันแปลว่าอะไรใช่ไหมครับท่านก็เอาคำนั้นนะมาลงในกในขในงอแต่ท่านต้องสรุปใ
าข้อที่หนึ่งมันคือคอควายใช่ไหมท่านก็ใส่คอควายแล้วก็ความหมายของมันเป็นว่าตัวนี้ให้ไปออกข้อสอบมาในงานของตัวเองคนละ30ข้อเป็นกขคงเป็นแบบฝึกหัดโอเคเนาะ30ข้อถ้าของท่านอาจารย์ชุมชนโบราณของท่านท่านจะออกแบบไหนก็สุดแล้วแต่ท่านออกมาเลยนะ30ข้อถามแล้วก็ให้เขาตอบกขคงส่งเป็นไฟเวิร์ดให้โยมนะคะโอเคแต่ละท่านออกมา30ข้อแล้วโยมจะเคลียร์ทั้งหมดที่ออกมาให้โยมนั้นโยมจะออกสัก100ข้อแล้วกันสัก100ข้อเพราะยังไงพวกท่านถ้าออกเรื่องของพวกท่านพวกท่านก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมเรื่องของท่านพวกท่านก็รู้อยู่แล้วเพราะว่าท่านผู้บริการของวัดโสอยากให้ทำเป็นกขคงด้วยแต่ว่าถ้าจะให้ดีให้เด็กออกข้อสอบเองเพราะเด็กเขาจะรู้เขาจะเข้าใจแต่ถ้าเราออกเองเด็กจะไม่รู้ว่าจะออกอะไรแต่ถ้าเราให้เด็กทำเด็กก็จะเปลี่ยนความรู้กันว่าคือออกอะไรโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเราจะออกแบบง่ายแบบยากยังไงก็ได้หมดนะคะ30ข้อท่านก็เอาเป็นเรื่องของท่านไปนะความเชื่อที่มีต่อผีปู่ตามีในกลุ่มชาติพันธุ์อะไร1กลุ่มชาติพันธุ์ก็กลุ่มชาติพันธุ์ลาวขอกลุ่มชาติพันธุ์สวยคอกลุ่มชาติพันธุ์กุยสิงอคอกลุ่มชาติพันธุ์เขมรงอผูกทุกข้อเนี่ยว่าไปสิไอเนี้ยมันเป็นของกุยใช่ไหมก็เป็นของกุยอย่างเงี้ยเป็นต้นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะโอเคท่านใดมีอะไรจะถามโยมหรือไม่อย่างไรคะถ้าเป็นของท่านท่านเป็นตัวไหนนะคนกุยใช่ไหมนั่นคือคำตอบที่ถูกคือท่านต้องลงเป็นว่าของกุยเป็นคำตอบที่ถูกใช่ท่านจะไปบอกเป็นของขมิ้นไม่ได้ถามว่าปู่ตาของขมิ้นมีไหมมีแต่ว่างานของท่านคือท่านลงกลุ่มชาวไทยกุยบ้านแตงอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแต่ไม่ต้องใส่หมู่บ้านไม่ต้องใส่อะไรมาท่านจะเอาคีย์เวิร์ดในเรื่องของหมู่บ้านของท่านเป็นหมู่เป็นความเชื่อของผีปู่ตาท่านแค่เราแต่เรื่องของผีปู่ตาเลยบูชาผีปู่กลุ่มชาวไทยปุยบูชาผีปู่ตามีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรอย่างไรก็เพื่อให้เกิดฝนตกขอเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารคอเพื่อให้ถูกหวยงอถูกทุกข้อหรืออาจจะไล่โรคไล่อะไรเพราะว่าเราบูชาปู่ตาเพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วฝนตกก็คือความอุดมสมบูรณ์ดังนั้นเราก็เอาเป็นว่าไอ้ที่ฝนตกก็เพื่อให้ไม่ให้ฝนแล้งอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าปู่ประสงค์ของการบูชาสิ่งเหนือธรรมชาตินั้นเราต้องการฝนเราต้องการความอุดมสมบูรณ์เราต้องการความเป็นสิริมงคลนั่นคือคำตอบของมันอย่างนี้นะคะแล้วก็ขึ้น3ค่ำเดือน3และขึ้น6ค่ำเดือน6เป็นวันสำคัญที่มีพิธีกรรมบูชาผีปู่ตาจากความหมายนี้ขึ้นกรณีขึ้น3ค่ำเดือน3เป็นการบูชาว่าด้วยเรื่องอะไรแล้วก็เอาข้อนี้ไปเป็นข้ออื่นอีกว่าด้วยการพิธีขึ้น6ค่ำเดือน6เขาบูชาผีปู่ตาว่าด้วยเรื่องอะไรขึ้น3ค่ำเดือน3ในหนังสือของอาจารย์ยศสุนทราจะเขียนว่าเป็นการบูชาผีปู่ตาเพื่อแสดงความขอบคุณและนำพืชพันธุ์ธัญญาหารมาสักการะบูชานะอาจารย์เพราะว่าเขาไปทำการเกษตรมาแล้วเขาเก็บเกี่ยวแล้วเขาก็เลยเอาผลของการเก็บเกี่ยวเนี่ยมาเส้นเขาจะเส้นในขึ้น3ค่ำเดือน3นะคะแสดงความขอบคุณแต่พอเวลาขึ้น6ค่ำเดือน6ปรากฏว่าช่วงนี้เป็นช่วงลงทับลงไล่ไถนาเขาก็เลยต้องการที่จะบูชาอะไรนะเขาต้องการที่จะบูชาผีปู่ตาเพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลให้พืชพันธุ์ธัญญาหารงอกงามอุดมสมบูรณ์ไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรขอน้ำขอฝนนั่นแหละนะแล้วยังเป็นการสักการะบูชาบอกกล่าวก่อนการลงทำมาหากินด้วย
เนี่ยมันเป็นคุณธรรมมอรัลิตี้ของกลุ่มชาวไทยกุยล้วนๆเลยนะอาจารย์ไปก็ลามาก็บอกเห็นไหมไปลามาว่าเป็นคุณสมบัติของมนุษย์นะคะเนี่ยเป็นคุณธรรมแบบชาวบ้านนะอาจารย์เข้าไปลามาบอกนะเออแต่บางบ้านโอ้เส้นก็เส้นก็ข้าไม่เส้นแล้วอย่างเงี้ยนะเออสารปู่ตาก็เริ่มผุพังโน่นนี่นั่นต่างๆทีเนี้ยเราจะสังเกตได้ว่าชุมชนนั้นจะรู้สึกว่ากระด้างชุมชนจะรู้สึกว่าไม่ค่อยถูกกันต่างคนต่างอยู่หาอยู่หากินนะคะมีความกระด้างไม่เชื่อบาปเชื่อบุญไม่เชื่อกฎแห่งกรรมไม่เชื่อดวงวิญญาณต่างๆทีเนี้ยเมื่อมันไม่เชื่อแบบนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรอาจารย์คนเห็นแก่ตัวเยอะทีเนี้ยมันเริ่มจากขโมยของกันของกันแต่เวลาโยมเป็นชาวนาโยมไปอยู่นาเนี่ยอาจารย์โยมจะไม่กล้าไปขโมยของอีกนาหนึ่งของเขาที่เขาปลูกต้นนั้นต้นนี้ของเขาเอาไว้นะกล้วยที่เขาปลูกไว้เป็นเครือที่มันออกสวยโยมก็ไม่กล้าเอาเพราะโยมกลัวว่าผีปู่ตงปู่ตาเขาจะมาทำให้เรารู้สึกไม่ดีสองเป็นการขโมยของที่นาของเขาแล้วถ้าเขาจับได้นะเราจะเป็นความกลัวมันมากกว่าแต่สังคมเยาวชนทุกวันเนี้ยของอยู่นาเธออยู่ไปเถอะให้มันเกิดเต็มต้นเถอะเดี๋ยวฉันจะตัดไปเองหรอมันจะโคตรเอาตั้งแต่รากมันเลยไปใช่ไหมฮะอาจารย์เลี้ยงปลาอยู่ที่นาเดี๋ยวตัดเอาไปหมดใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นสังคมวุ่นวายแต่สมัยแต่ก่อนเราไม่กล้าเอาหน้าของของเขาน่ะให้แต่ว่าเจ้าของเขามาผูกผ้าแสดงตำหนิเอาไว้เขาบอกไอ้นี่มีเจ้าของมาแล้วเราก็ไม่กล้าที่จะเอานะอาจารย์ขนาดนั้นนะคนสมัยแต่ก่อนสมัยพวกเราเนี่ยเออแต่สมัยทุกวันให้แต่ผูกผ้าเกิดมีสัญลักษณ์ว่าจะของหวงเลยฉันต้องเอาตัวนี้แล้วน่าจะมีค่าเห็นไหมคุณธรรมของคนเริ่มหายไปเมื่อประมาณ4วันที่ผ่านมาคนไทยฝันขอว่าทำโคกของนาอยู่ตาที่ในทุ่งนาและพอไปชาวบ้านก็ฝากไปถึงถามไปขอว่าเป็นเจ้าของนะแต่บางคนก็พูดยิ้มเฉยที่ว่าพูดไม่ออกไปสูบสูบสารเลยสูบสารของเขาใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมคนทุกวันนี้หากินกันแบบนี้ดีไม่ดีเจ้าของไปเฝ้าก็อาจจะถูกยิงตายก็ได้นะเห็นไหมที่ข่าวของเมื่อวันก่อนที่ว่าทำมันสับปะหลังใช่ไหมแล้วก็คนก็ขับรถมาก็มาจอดที่นาสับปะหลังแล้วก็ถอนมันสับปะหลังอาจารย์แล้วเจ้าของก็ไปเห็นนะมาทำอะไรนาฉันโน่นนี่มันก็เกิดการต่อสู้สุดท้ายก็คือยิงเจ้าของตายตายคามาสับปะหลังเนี่ยเจ้าของเขาเห็นไหมเจ้าของเป็นคนไปปลูกแต่คนมาเห็นก็คือเหมือนสมัยของโยมตอนเมื่อ10-15ปีที่แล้วที่โยมอยู่ที่บ้านนะมันมีว่าช่วงเกี่ยวข้าวนะอาจารย์แล้วก็พวกโจรนะมาขโมยเกี่ยวข้าวกลางคืนนะเออมีมังสลาของเบอร์สังขารมาตอนกลางคืนนี่ก็คือลงไปก็คือเกี่ยวไปเลยอาจารย์ก็สมัยนั้นเขาเกี่ยวลงใส่กระสอบก็เกี่ยวเสร็จก็ขึ้นไปเลยนะให้จะได้ข้าวไปเนาะเขาจะมาช่วงประมาณ5 ทุ่มเที่ยงคืน1-2นะ3เนี่ยช่วงที่แบบเจ้าของแบบคือต่างคนต่างกลับไปแล้วนะคะไม่มีใครดูนาดูอะไรเดี๋ยวนี้คนเราหากินไปขนาดนั้นแล้วนะอาจารย์ตอนนี้เวลาคนทำนาทำไร่ก็เริ่มที่จะต้องมาดูที่ของตัวเองต้องมาเฝ้าต้องมาอะไรก่อนที่จะเก็บเกี่ยวมันไม่เหมือนแต่ก่อนคุณธรรมมันไม่เหมือนแต่ก่อนเขาเรียกว่าจริยธรรมมนุษย์เริ่มไม่มีไม่รู้ว่าอันนี้ของฉันอันนี้ของเขารู้แต่ว่าฉันเอาได้ฉันเอาผิดถูกไม่ว่ากันเป็นต้นเห็นไหมคะฉะนั้นการศึกษาอะไรก็แล้วแต่นะคะมันเป็นการที่เราศึกษาเพื่อรู้ว่าเนื้อแท้ในเรื่องที่เราทำการศึกษานั้นเป็นอย่างไรและเรื่องที่เราศึกษานั้นให้อะไรกับชุมชนสังคมได้บ้างอย่างน้อยเรื่องของทุกท่านที่เขียนออกมานั้นชุมชนสังคมได้มาอ่านดูก็จะได้รู้สึกว่าชุมชนนี้เขามีแบบนี้นะเขามีวิถีชีวิตแบบนี้เขามีความเชื่อเขามีแหล่งท่องเที่ยวแบบนี้และคนนี้ก็ยังได้เสนอแนวทางไปว่าถ้าที่นี่นะสามารถพัฒนาได้แบบนี้ตรงนี้จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญและจำเป็นมากในอนาคตดูนะปราสาทแม่แงก็เป็นแล้วดูหลวงพ่อพระอึ้งก็เป็นแล้วนะมีพระองค์เดียวแต่เป็นของกลุ่มชาวกุยที่มาจากประเทศลาวนะอาจารย์ไปสร้างไว้นั่นนะ
พระพื้นนะพระพื้นพระพื้นนะนั่นเขาก็เริ่มพยายามทำให้วัดเขาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแล้วเห็นไหมครับอาจารย์เขาพยายามให้แต่ละหมู่บ้านของเขาว่าแต่โชคดีหน่อยที่ว่าบ้านไหนมีโบราณมีของโบราณมีพระพุทธรูปโบราณมีปราสาทโบราณเขาก็จะได้เปรียบเห็นไหมเขาจะสามารถจัดการประเพณีของเขาได้เช่นปราสาทภูโบนปราสาทใหญ่เหงาอย่างเนี้ยนะอาจารย์แต่ถ้าบ้านไหนที่ทีเนี้ยปราสาทใหญ่เหงาปราสาทภูโบนปราสาทหมื่นชัยปราสาทอะไรแถวเนี้ยเกิดประเพณีหมดแล้วแต่พระพุทธรูปในเขตของจังหวัดสุรินทร์ที่ยังไม่มีการนำเสนอยังมีอีกตั้งเยอะใช่ไหมหนึ่งเลยที่เป็นออริจินอลิตี้เลยเนี่ยบ้านตะมงบ้านสกาแล้วมันเป็นกลุ่มประวัติศาสตร์ที่คนเขาอพยพย่อมย้ายถิ่นมาตั้งแต่สมัยประเทศลาวแล้วก็ปรากฏอยู่ในพงศาวดารแล้วมาสร้างพระพุทธรูปเอาไว้ด้วยพระพุทธรูปก็เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ด้วยถูกตรงไหนก็เจอทองหยองกันเต็มไปหมดเลยเป็นชุมชนโบราณแต่ทำไมถึงยังไม่มีคนเขียนก็แปลว่าเดชบุญนะอาจารย์ได้เขียนก่อนเป็นของทางไปทางที่มันน่าจะเป็นงานของอาจารย์ยโสธราเขียนไหมมันน่าจะเป็นงานของอาจารย์ที่คนเขาเรียนในระดับปริญญาโทปริญญาเอกเขาต้องเขียนเพื่อให้เขาได้จบปริญญาโทปริญญาเอกดังนั้นโยบอกว่าอาจารย์คะถ้าอาจารย์อยู่ปริญญาตรีทำเรื่องนี้ถ้าอาจารย์ได้เรียนต่อปริญญาโทอาจารย์ก็ทำเรื่องนี้มันไปได้แล้วคนก็จะเริ่มรู้จักมันเป็นเอกสารข้อมูลแล้วเวลาท่านทำจบปริญญาโทปริญญาเอกแล้วท่านสามารถเอาหนังสืองานวิจัยเนี่ยไปมอบให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลไปมอบไว้ให้กับชุมชนพอวันหนึ่งข้างหน้าเขามีการพัฒนางบประมาณเขาเรียกว่างบประมาณแผ่นดินของเขาที่เขาจะเอามาทำแหล่งท่องเที่ยวเขาก็จะต้องถามว่าบ้านเมืองของเขาเนี่ยสามารถพัฒนาอะไรให้มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้บ้างสามารถสร้างเป็นมรดกภูมิความรู้หรือแหล่งท่องเที่ยวให้กับชุมชนได้ไหมเขาก็ต้องหางานเขียนพอดีพระอาจารย์รูปนี้ไปเขียนไว้ก่อนเขาก็รู้แนวทางแล้วว่าเขาจะต้องเอาแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยกี่ที่ของบ้านตาโมเห็นไหมอาจารย์เขียนเที่ยวบ้านเมืองของเราได้อยู่ได้กินเลยลูกของคนนั้นคนนั้นคนนั้นเขาไปเรียนต่อในระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยเขาเขียนงานต่อมาแบบนี้เพราะยังไงองค์การบริหารส่วนตำบลยังไงก็ไม่รู้วิธีการที่จะพัฒนาชุมชนของตัวเองแบบยั่งยืนเนาะเพราะมันไม่มีคนเรียนแต่เมื่อใดก็ตามที่มีคนเขียนไกด์ไลน์ไว้ให้อ๋อเขาให้ทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้อย่างละคนลงประมาณให้ก่อนแสนนึงอย่างน้อยเขาก็ทำถนนเข้าแล้วก็ทำป้ายปักแต่ละที่แต่ละที่แต่ละที่เดี๋ยววันที่ท่านลงพื้นที่ท่านจะต้องบอกอาจารย์ยโสธราด้วยนะคะแล้วเราก็จะไปอัดวิดีโอกันที่นู่นเราไปเจอกันที่นู่นเลยเดี๋ยวเราก็ลงไปสัมภาษณ์กันเลยตรงนี้นะเราลงไปตามรับพื้นที่ต่างๆของเราอาจจะไปกันหมดเนี่ยสี่ท่านนี้แหละลงไปพื้นที่ของอาจารย์นี่ดูซิแล้วก็ต่อไปอาจารย์วรเทพบอกว่าอาจารย์ยโสธราเชิญมาที่หมู่บ้านแถวอัตมาหน่อยเนี่ยเขาจะทำพิธีสะเดาะเคราะห์หรือนู่นนี่นั่นแล้วมาเราก็ไปกันเหมือนกับปสส.รุ่นที่7อาจารย์พาธรรมอาจารย์พระอธิการประกาศนะครับตอนนี้แกได้เป็นพระครูแล้วเนาะแกทำเรื่องชุมชนโบราณบ้านภาษาเขมรมะม่วงว่าอะไรต้นมะม่วงตำบลสบายเขาทำเรื่องสารหลักเมืองชุมชนโบราณตำบ้านสวายตำบลสวายอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์เขาเอาพื้นที่ของเขาคืออะไรอาจารย์หนึ่งที่ทำไหมแบบโบราณของเขาเห็นเลยนะสองภูเขาสวายแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเขาก็พายโยงไปขึ้นทั้งภูเขาลูกผู้ชายลูกผู้หญิงแล้วก็ตัวที่สามก็คือโบสถ์โบราณอายุร้อยปีที่ตำบลสวายก็มีโบสถ์โบราณหนึ่งทำอย่างสวยเลยมีอายุ103ปีเขาก็เขียนขึ้นมาแล้วก็ถิ่นกำเนิดของบ้านสวายก็คือเขาทำสารหลักเมืองโดยเอาต้นมะม่วงมีอายุนับร้อยปีที่เป็นต้นกำเนิดในถิ่นตรงนั้นเลยเอามาทำเป็นสารหลักเมืองเอามาทำเป็นเสาหลักเมืองอ่ะสี่ต้นอย่างใหญ่เลยอาจารย์จะเป็นต้นมะม่วงมันเลยกลายเป็นที่มาของบ้านสวายเขาก็เลยเขียนเรื่องนี้ปรากฏว่าเขียนแล้วดังมาที่นี่แกก็เลยเสนอเรื่องนี้เอาไปขอรางวัลเอาไปขอส่งไปขอโน่นนี่นั่นปรากฏว่าท่านได้รับรางวัลแห่งชาติได้เข้ารับกับองค์คมนตรีเลยนะ
เนี่ยเรื่องของแกเขียนเนี่ยโยมเป็นคนส่งให้เองปรากฏว่าแกได้ขึ้นรับรางวัลระดับชาติระดับประเทศเพื่อการเขียนงานของแกนะคะแล้วก็แกอยู่วัดอะไรนะที่เป็นพระดินเขาพันปีนะคะอาจารย์พระอธิการประการแล้วทีนี้โยมก็เลยทำหนังสือออกมาหนึ่งเล่มเป็นหนังสือของท่านส่งงานส่งอะไรตอนนี้ท่านก็ได้รับประกาศออกมาว่าท่านเป็นพระครูนะคะวิชันโทหรือว่าชั้นเอกหรือชั้นโทก็ไม่รู้นะประกาศมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งและแต่งการเข้ารับตาลาปังหรือเข้ารับอะไรอย่างเงี้ยก็เขาจะจัดอีกทีหนึ่งว่าให้ไปรับอยู่ที่จังหวัดไหนอะไรยังไงแบบไหนเราก็ดีใจกับท่านด้วยเรียนมาปริญญาตรีพร้อมกันแล้วก็จบปริญญาโทแล้วมาเรียนปสส.อีกนะครับไม่ใช่ว่าเรียนด็อกเตอร์แล้วไม่ได้มาเรียนตรงนี้ก็ได้นะเพราะท่านยังไปสอนศิลธรรมในโรงเรียนก็ต้องมาเรียนเอาอย่างเงี้ยแต่จริงๆวุฒิปริญญาตรีมันก็สอนได้แล้วมันไม่จำเป็นต้องมาแต่ว่าเรามาหาความรู้เพิ่มไงเราก็เลยไปทำชุมชนโบราณบ้านสวายนั่นแหละอาจารย์แล้วเอาตรงเนี้ยส่งขอนะคะส่งขอรางวงรางวัลโน่นนี่ท่านได้มาเยอะแยะเลยเนี่ยเหมือนกับที่แหล่งท่องเที่ยวชุมชนของท่านเหมือนที่เนี่ยปู่ตรงปู่ตาเนี่ยได้หมดที่สระพร้อมนี่ได้หมดนะขอให้หนึ่งไม่ซ้ำกับใครสองเป็นชุมชนของเราเองสามสร้างเป็นเอกสารหลักฐานขึ้นมาก่อน4ถ้าได้เรียนในระดับที่สูงขึ้นท่านก็เอางานเนี่ยพัฒนาต่อตราบใดที่ยังมีอาจารย์ยศธราอยู่ไปปรึกษากับโยมได้ว่าอาจารย์อาตมาเรียนปริญญาตรีแล้วอาตมาจะทำวิจัยในชั้นเรียนแต่เขาให้เอาเป็นกลุ่มนะแต่อาตมาจะเอาเดี่ยวได้ไหมโยมพยายามส่งเสริมให้ท่านเอาเป็นงานเดี่ยวจะได้ไม่ต้องยุ่งกับคนเข้าใจไหมครับเพราะเวลางานมันถูกการเป็นเล่มแล้วปุ๊บเวลาท่านจะขึ้นปริญญาโทท่านไปทำของใหม่เสียเวลาท่านนะอาจารย์เราก็จะเอางานของเราตัวที่เราจบนี่แหละค่ะไปตีขึ้นเป็นงานวิจัยของในระดับปริญญาโทแต่ทีเนี้ยเมื่อใดก็ตามที่มันมีอยู่3คนเนี่ยสมมติว่าคนที่หนึ่งเป็นของอาจารย์วรพีคนที่สองเป็นของอาจารย์ยศธราอาจารย์เอาไปทำเป็นต้นโยก็ไม่พอใจอาจารย์เอาทำไมท่านไม่ขอโยเนี่ยมันเสียตรงนี้มันเสียตรงที่มีคนมาบอกกับเราเพราะเมื่อใดก็ตามที่มีคนที่สองที่สามที่สี่บอกกับเราปุ๊บเวลาเราจะเอางานวิชาการนั้นไปใช้เป็นงานส่วนตัวมันจะผิดเพราะเขาไม่ยอมมันก็เกิดการฟ้องร้องกันเห็นไหมคะอาจารย์บางทีโยมอาจารย์ยศธราเห็นอาจารย์ประเทศทำเรื่องสะดอกเคราะห์โยมไม่รู้ว่าโยมอยากจบเร็วโยมก็เอาเรื่องนี้มาทำเลยอาจารย์ประเทศก็ไปทำของเขาโยมก็มาทำซ้ำกันแบบนี้ประซ้ำกันถูกผู้สมควรตรวจสอบไม่ผ่านมันก็เกิดการถกเถียงกันว่าเป็นของใครอาจารย์ประเทศก็ไม่สามารถพูดได้เต็มปากว่าเป็นของฉันแต่เพียงผู้เดียวเพราะมันยังห้อยอยู่คนที่สองคนที่สามเนี่ยมันตรงเนี้ยมันลำบากใจแล้วทีนี้เวลาเราจะเข้าก็สู่ปริญญาโทปริญญาเอกปุ๊บมันค่อนข้างที่จะเราต้องไปเริ่มคิดใหม่อาจารย์แก่แล้วอ่ะฉันไม่อยากจะไปนั่งจ้างคนโน่นนี่นั่นแค่เราปริญญาโทขอให้ทำแบบนี้อาจารย์อาตมาจะทำเรื่องนี้ดีไหมเอาแค่หัวข้อกับวัตถุประสงค์ไปให้อาจารย์ดูอาจารย์โอ้ทำได้แต่ต้องเปลี่ยนไปนิดนึงอย่างน้อยเรามีเอกสารแล้วแบบเดิมแล้วอาจารย์ทำแบบถูกต้องแล้วอาจารย์มันก็แค่เพิ่มเติมแล้วก็ใส่ภาพเติมใส่เนื้อหาเติมเข้าไปใช่ไหมคะอาจารย์มันก็จบเห็นไหมมันไม่ได้ยากฉะนั้นโยมก็เลยอยากให้ท่านเนี่ยได้ไม่ใช่ว่าทำปสส.แบบหนึ่งไปทำปตรีแบบหนึ่งไปทำปโทแบบหนึ่งท่านจะรู้สึกเหนื่อยเพราะงานเก่าของท่านไม่สามารถพัฒนาต่อยอดได้ดังนั้นถ้าทำเรื่องนี้จบแล้วท่านสามารถเอาไปต่อปริญญาตรีได้เลยโดยไม่ต้องไปวิ่งตามคนนะคะแต่ถ้าสมมติอาจารย์เรียนการสอนสังคมศึกษาอย่างเงี้ยอาจารย์จะต้องใส่ในเรื่องของการสอนถ้าเป็นของปริญญาโทอาจารย์ก็ว่ากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและต่างๆว่าเรื่องของการพิธีกรรมสำหรับเราแต่อาจารย์จะเขียนเรื่องว่าแนวทางการพัฒนาหลักสูตรแนวทางพัฒนาหลักสูตรหรือการพัฒนาหลักสูตรการสอนสังคมศึกษาศาสนาวัฒนธรรมรายวิชาสังคมศึกษาเรื่องสระเพราะกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรอย่างนี้อาจารย์และอาจารย์ก็ไปลงตารางเรียนมาเลยนู่นนี่นั่น1 2 3 4อย่างเงี้ยแต่การสอนสังคมเขาอนุญาตให้เราทำเกี่ยวกับเรื่องของโรงเรียนเรื่องตารางสอนทีนี้เด็กนักเรียนจะต้องเรียนเรื่องสังคมศึกษาอยู่แล้วเนาะท่านก็เอาเรื่องนี้เข้ามา
ไอ้เรื่องนี้ท่านทำไปหมดแล้วท่านแค่ไปสร้างโมเดิร์นตัวใหม่ขึ้นมาแค่นั้นเองแต่ว่าถ้าท่านเรียนสาขาพระพุทธศาสนาได้เลยอาจารย์การศึกษาประเพณีสะเดาะเคราะห์กลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรการศึกษาประเพณีสะเดาะเคราะห์ของกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรตำบลอำเภอจังหวัดได้เลยสาขาพุทธได้เลยเห็นไหมฮะแค่นั้นเองมันก็แค่เปลี่ยนหัวข้อลงไปแต่ว่างานเนี่ยเป็นงานของท่านเดิมมันเหมือนกับว่าท่านทำงานเอาไว้แล้วนะมันก็จบอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ท่านจะได้ไม่ต้องไปเหนื่อยเวลาเริ่มต้นชีวิตใหม่โอเคเนาะนะคะถ้าอย่างนั้นก็เราก็จบกันแต่เพียงเท่านี้นะคะอาจารย์อรหันต์สัมมามีอะไรถามไม่เอ่ยไม่มีเนาะอรหันต์สัมมาเนาะอ่า